แต่ที่ขึ้นแน่ๆในเดือนหน้านั่นก็คือค่าไฟฟ้านะคะแต่จะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนะคะทําให้ความต้องการใช้โซลา่าเซลล์เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าค่าไฟนี่แหละค่ะมีการผลิตอุปกรณ์โซลา่าเซลล์ที่หลากหลายราคาตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ไม่กี่พันบาทไปจนถึงหลักแสนบาททําให้ทางนักวิชาการออกมาเตือนนะคะว่าถ้าใครคิดจะติดเนี่ยช่วยติดตามเรื่องของมาตรฐานและก็ความปลอดภัยให้แน่ชัดด้วยค่ะ อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์นั้นมีหลากหลายรูปแบบนะคะร,ราคาเริ่มต้นไม่กี่พันบาทเองนะคะไปจนถึงชุดใหญ่ราคาหลักแสนบาทขึ้นไปเป็นสินค้าที่ร้านจำหน่ายโซล่าเซลล์ในจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้วางขายค่ะเจ้าของร้านบอกว่าปัจจุบัน พวกโซลาร์เซลล์เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนที่ต้องการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งแบบออนกริดก็คือไม่มีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ออฟกริดที่มีแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ใช้ใตอนกลางคืนได้แล้วก็ยังมีความต้องการระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อจ่ายให้กับรถจนไฟฟ้าด้วยค่ะในส่วนของการใช้รถไฟฟ้านะครับต้องพิจารณาในองค์ประกอบทั้งระบบนะครับในเรื่องของน้ําหนักรถ นะครับขนาดมอเตอร์นะครับ่กิโลวัตต์นะครับถึงจะคำนวณในเรื่องของแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับมอเตอร์ขนาด 10k 20k นะครับการลงทุนของแบตนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกว่าผู้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นั้นควรจะติดตั้งระบบให้เป็นมาตรฐานนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะอ่าครับเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยครับ ความปลอดภัยเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานรองรับนะครับแล้วก็มันมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน,นเกี่ยวกับดํารงชีวิตนะครับไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นเ,เรามีระเบียบบังคับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนนะครับขอให้ทําตามระเบียบครับ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นยังถูกนํามาใช้ในองค์กรต่างๆมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนดาดฟ้าของอาคารแน่นอนว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เดือนละหลายแสนบาททีเดียวค่ะ